สวัสดีค่ะวันนี้ยายมากินข้าวพามากินข้าวอาหารง่ายๆนะคะง่ายๆแต่อร่อยสำหรับยายนะคะอันนี้ยายจะมีไข่เจียว2ลูกกินคนเดียวแล้วก็มียำปลากระป๋องนะคะยำปลากระป๋องแล้วก็ผักกระถิ่นข้างรั้วแล้วก็มะระค่ะมะเขือที่ปลูกเองแล้วก็มีแก้วมังกรเป็นผลไม้เป็นอาหารว่างนะคะวันนี้มากินข้าวกับยายนะคะคืออ่ะอาหารกับข้าวในตู้เย็นหมดก็เลยเอามาทำตรงนี้เพราะว่าเราไม่อยากออกตลาดบ่อยๆค่ะเพราะว่ามันเราต้องเซฟความปลอดภัยของเราจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะคะนี่จานข้าวยายน่ากินไหมมากินข้าวเป็นเพื่อนยายนะคะอาหารง่ายๆแต่อร่อยนะคะยำปลากระป๋องใส่สมุนไพรเยอะๆหอมแดงแล้วก็กระเทียมหั่นลงไปเลยค่ะใส่ไปเยอะๆค่ะที่จริงมันต้องมีตะไคร้ด้วยนะคะแต่ตะไคร้ของยายไม่มีมันหมดแล้วก็เลยใส่แต่หอมแดงกับกระเทียมหั่นใส่เยอะเป็นสมุนไพรที่เราต้องใช้ต้องกินกันช่วงนี้นะคะแค่นี้ยายก็อร่อยแล้วทุกคนเคยกินยำปลากระป๋องไหมคะไข่เจียวอร่อยอร่อยค่ะนี่ข้าวคือไม่อยากไปตลาดบ่อยๆไม่อยากไปแมคโครบ่อยๆค่ะเพราะว่าเราก็ต้องมันก็กลัวนะคะจากลูกวิบวับของเราช่วงนี้นะคะแค่นี้ยายก็อร่อยได้แล้วค่ะกินอะไรไม่เยอะไม่มากค่ะยำปลากระป๋องนะคะนี่ยำปลากระป๋องไข่เจียวค่ะไข่เจียวของเราแล้วก็ข้าวจานหนึ่งข้าวนะคะแล้วก็ผักข้างรั้วนะคะมีมะระมียอดกระถิ่นแล้วก็มะเขือเปาะแล้วก็มีสลัดค่ะก็สลัดซื้อมานานแล้วแต่ก็ยังเหลือให้เราได้กินอยู่นะคะมาทานข้าวกับยายนะคะวันนี้อาหารของยายง่ายๆค่ะแต่อร่อยแน่นอนค่ะเพราะว่าถ้าคนชอบก็อร่อยนะคะวันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะยายก็จะให้มาดูอาหารที่มันมีอยู่ติดบ้านค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปตลาดเพราะว่าจะไปตลาดนานๆครั้งนะคะเพราะว่าเราก็กลัวเหมือนกันกลัวเหมือนกันว่านี่แหละลูกร้ายๆของเรานี่แหละค่ะก็ซื้อมาครั้งนึงก็แช่ไว้นานๆแช่ตู้เย็นไว้นานๆอันนี้ส่วนที่เหลือจากที่แช่ไว้นานๆแล้วก็จะมีอย่างนี้แล้วค่ะคลิปนี้ยายขอฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะขอให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บที่ร้ายๆนี่นะคะเซฟตัวเองนะคะออกไปข้างนอกก็อย่าลืมแมสแล้วก็เจลล้างมือนะคะไอแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะไข่เจียวค่ะ ปลากระป๋องสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ